เอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องปีก่อนที่จะฟังเทศนานะครับปีนี้ผมขอ1สัก1 2สัก 2-3 อย่างนะครับในการฟังเทศและปีหน้าจะขอไม่ให้มันมีเลยนะครับคือปีนี้ขอไว้ให้มันจบปีนี้และปีหน้าขอให้เริ่มใหม่นะครับประการที่1นะครับอยากให้พี่น้องมาฟังเทศนามาโบสถ์เนี่ยพี่น้องมีพระคัมภีร์มาด้วยเอเมนมั้ยครับปีนี้ใครไม่มีมานะครับให้อภัยได้นะครับเราให้อภัยกันอยู่แล้วนะครับพระเจ้าให้อภัยท่านเสมอนะครับแต่พระองค์ก็มีไม่เลวรออยู่เหมือนกันไม่ใช่นะฮะงั้นปีนี้นะครับปีนี้จบไปนะฮะปีหน้านะครับพี่น้องมาโบสถ์พี่น้องมาเอาพระคัมภีร์มาด้วยเอเมนนะครับท่านจะมีเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับจะเป็นแบบออนไลน์ก็ได้เป็นเล่มก็ได้นะครับหรือจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่นะฮะหรือท่านจะเป็นแบกไปเป็นใหญ่ๆก็ได้นะยังไงก็ได้แต่ขอให้ท่านมีพระคัมภีร์มาโบสถ์นะครับเพื่อท่านจะได้อ่านตามเวลาเทศนาได้นะครับเผื่อวันหนึ่งจอเกิดดับขึ้นมาท่านจะได้ไม่ต้องสับสนว่าจะอ่านพระคัมภีร์ตรงไหนนะครับเพราะว่าเราต้องมีพระคัมภีร์ของเราเองนะครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งนะครับนักกีคนสัญญาเขาปีหน้าฉันจะเอาพระคัมภีร์บทด้วยยกมือขึ้นเยี่ยมมากเลยนะครับใครยังไม่มีก็หาได้นะครับสิ่งที่สองนะครับ ผมรู้ว่านี่เป็นยุคสมัยดิจิตอลนะครับท่านสามารถฟังเทศย้อนหลังก็ได้ท่านจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ท่านจะฟังที่ไหนก็ได้นะครับแต่การฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ท่านฟังแล้วก็หายไปนะครับอยากสนใจให้น้องได้จดบันทึกสิ่งที่ได้จากการฟังเทศนาเห็นไหมครับตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยมีคนพี่เลี้ยงผมสอนเสมอว่า writing makes a man precise นะครับการเขียนทำให้เราแม่นยำนะฮะงั้นถ้าเราได้จดบางอย่างบันทึกบางอย่างนะครับลงไปในสิ่งที่เราได้จากพระวจนะพระเจ้าท่านจะจำได้ไม่มีวันลืมมันจะจดลงไปในกระดาษจดลงไปในมือถือใน iPad แล้วมันจะจดลงไปในใจท่านด้วยนะครับงั้นอยากให้ท่านได้โน้ตนะครับบางอย่างบางสิ่งบางอย่างจากการฟังเทศนาเอเมนนะครับเอเมนเอ้ยไม่เอเมนเบาลงแล้วครับเอเมนมั้ยครับเอเมนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ และสิ่งที่3นะครับสิ่งที่3สิ่งที่3ละ1วันมี24ชั่วโมงนะครับสัปดาห์นึงมี7วันนะครับนี่คือยุคสมัยโลกของดิจิตอลโลกออนไลน์นะฮะถ้าทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนนะครับทุกคนจะมี LINE จะมี Facebook จะมี Instagram จะมี notification เตือนมาติ้งตั้งตุ้งติ้งตลอดเวลานะฮะผมอยากให้พี่น้องสงวนเวลาในการอยู่ในรอบนมัสการนะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยท่านจะไม่เล่นเรื่องพวกนี้เลยเห็นมั้ยครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะกั้นใจไหวไหมครับที่จะไม่เปิดดูมือท่านจะสั่นเกินไปไหมฮะโอ้โหมือมันสั่นอยากเรื่องเลยมีใครไลน์เราไหมบ้างนะฮะไม่เป็นไรครับไม่มีใครรีบร้อนขนาดนั้นนะฮะพี่น้องก็เก็บเอาไว้นะครับยกเว้นจำเป็นโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันเรื่องด่วนจริงๆท่านก็อาจจะลุกออกไปคุยข้างนอกก็ได้แต่ว่าอย่าเสียสมาธิในการฟังเทศในการนมัสการด้วยอุปกรณ์มือถือนะครับข่าวสารต่างๆมันลุกเข้ามาหาเราต้องบริหารจัดการตัวเราให้ดีนะครับเอเมนนะครับพี่น้องอาจจะวางไว้ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ก็ได้หรือไว้ในกระเป๋ากางเกงนะครับหรือฝากคนข้างๆไว้ก็ได้นะครับยกให้เขาเลยก็ได้นะครับขอเขาไปเลยนะครับมาไปเลยยกให้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้ยกให้เลยก็ได้แล้วแต่นะฮะเอเมนวันนี้เราจะฟังพระเจ้าในคำเทศนาสุดท้ายของปีนะครับเพื่อผมจะไม่เทศนาประเภทว่าให้เราระลึกถึงตลอดปีกับใจใหม่ท่านต้องทำอยู่แล้วเป็นเรื่องของปีของท่านนะฮะแต่ผมอยากจะเทศนาในเรื่องที่เราจะเตรียมตัวไปสู่ปีข้างหน้าด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับเตรียมตัวไปสู่ปีข้างหน้าด้วยการเป็นพันธกรที่พระเจ้าทรงชื่นชมในชีวิตของเราและเราได้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับอยากให้ท่านเปิดพระคัมภีร์ในเนฮามีนะครับเนฮามีบทที่7ข้อ1ถึงข้อ4นะครับเนฮามีบทที่7ข้อ1ถึงข้อ4เนฮามีนะครับบทที่7ข้อ1ถึงข้อ4เราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าพร้อมเพรียงกันนะครับโอเคนะครับ1 2 3เมื่อสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและมีผู้เฝ้าประตูนักร้องและแต่งตั้งคนเลวีไว้ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มเพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าอย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน
และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ก็ให้ปิดและเอาด่านกั้นไว้จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามหน้าบ้านของเขาเมืองนั้นกว้างและใหญ่แต่คนภายในน้อยและบ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราทั้งหลาย เป็นการดลใจที่มาจากพระองค์เป็นฤทธิ์เดช ที่มาจากพระเจ้าเป็นดังเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านลงในใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้พระคัมภีร์ทุกตอนนี้ไม่ตกหล่นไปแม้แต่ขีดหนึ่งแต่จะเกิดผลร้อยเท่าในชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจึงอธิษฐานด้วยความถ่อมใจด้วยใจที่เชื่อฟังและยินยอมกระทำตามพระวจนะทุกข้อทุกตอนด้วยใจที่สัตย์ซื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้หัวข้อเทศนานะครับคือความสำเร็จที่มาจากทุกๆคนความสำเร็จที่มาจากทุกๆคนนะครับเมื่อตอนแรกผมตั้งชื่อคำเทศน์ชื่อว่าคำว่าความสำเร็จที่มาจากทุกคนนะฮะแต่ภรรยาทักว่าอยากให้เป็นทุกๆคนผมก็ถามว่าทำไมต้องทุกๆคนด้วยทำไมต้องใส่มายามกเพิ่มมาคำตอบคือดูแล้วชื่อมันยาวดี เป็นคำแนะนำของภรรยาที่สามีปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งมากในการตั้งชื่อคำเทศแต่เหตุผลที่เบื้องหลังก็คือว่าทุกคนมันเป็นการย้ำว่ามันเป็นของทุกคนไม่ใช่พี่น้องลองพูดก็ได้ครับทุกคนพี่น้องจะพบว่ามันมีความรู้สึกที่มันหมายถึงทุกคนจริงๆคือทุกคนเลยนะฮะงั้นความสำเร็จที่เป็นของทุกคนนี่คือคำเทศนาในพระธรรมเนหะมีนะครับ เนหะมีในพระธรรมเล่มนี้เนี่ยเป็นพระธรรมที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษเล่มหนึ่งทีเดียวหลายคนคงได้อ่านพระธรรมเนหะมีมาแล้วหลายรอบพระธรรมเนหะมีเป็นพระคัมภีร์ที่เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่เยรูซาเล็มต้องถูกแตกออกโดยอาณาจักรบาบิโลนประมาณปี539ก่อนคริสต์กาลอาณาจักรบาบิโลนล่มสลายเปอร์เซียเข้ามายึดอาณาจักรบาบิโลนและก่อนหน้านั้นบาบิโลนก็ได้ยึดเยรูซาเล็มใหม่ทีหนึ่งประมาณปี586ก่อนคริสต์กาลก็คือประมาณช่วงเวลาหนึ่งที่บาบิโลนมายึดเยรูซาเล็มและเวลาต่อมาเปอร์เซียก็มายึดบาบิโลนอีกทีหนึ่งภายใต้การปกครองของเปอร์เซียเนี่ยอาณาจักรเปอร์เซียที่อยู่เหนือบาบิโลนในช่วงนั้นเนี่ยคนยิวได้มีโอกาสกลับไปยังเยรูซาเล็มบ้านเกิดเนี่ยสามครั้งช่วงบาบิโลนเป็นช่วงที่เขามีการกวาดต้อนคนไปกวาดต้อนคนยิวไปทั้งหมดเลยไปอยู่ที่บาบิโลนแล้วก็ทำลายเมืองเผาทำลายเมืองวิหารถูกเผาทำลายกำแพงเมืองถูกเผาทำลายแต่ในช่วงอาณาจักรเปอร์เซียปกครองอยู่เนี่ยคนยิวมีโอกาสกลับบ้าน3รอบผมเล่าให้พี่น้องฟังแบ็คกราวด์ก่อนจะได้รู้ว่าเนี่ยมีกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับมีโอกาสกลับบ้านเนี่ย3ครั้งครั้งแรกเนี่ยนำโดยคนที่ชื่อว่าเซรุบบาเบลประมาณปี536ก่อนคริสต์กาลนะฮะในสมัยของกษัตริย์ไซรัสที่2ของเปอร์เซียได้กลับไปและสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ครั้งนึงวิหารถูกสร้างขึ้นมากลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ประมาณปี455ก่อนคริสตกาลในสมัยของกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซิสนำโดยเอสราก็ได้ไปเพื่อจะรื้อฟื้นพระบัญญัติของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่3นำโดยเนหะมีที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ประมาณปี445ก่อนคริสตกาลเกิดขึ้นสมัยของกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซิสเช่นเดียวกันนะครับการกลับไปครั้งนี้ของเนหะมีเนี่ยกลับไปด้วยวัตถุประสงค์หลักๆคือไปสร้างกำแพงไปรื้อฟื้นกำแพงเมืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของเมืองวิหารมีแล้วคนก็มีอยู่อย่างไม่มากนักแต่กำแพงเมืองถูกทำลายความมั่นคงของเมืองยังไม่มีจริงและในฮามีไม่ได้กลับไปแค่ไปสร้างกำแพงแต่เขากลับไปรื้อฟื้นชุมชนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยไปจัดการไปแต่งตั้งคนไปบริหารจัดการชุมชนให้อยู่ในทางของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนหะมีเริ่มต้นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยด้วยภาระใจถ้าพี่น้องอ่านเนหะมีบทที่1พี่น้องจะรู้ว่าเนหะมีได้รับทราบข่าวว่ากำแพงเมืองถูกพังทลายมีความน่าอัปยศอยู่ในเมืองนั้นเนหะมีเกิดภาระใจมากที่อยากจะเป็นผู้นั้นในการกลับไปการไปรื้อฟื้นกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึง
ซึ่งเราได้เห็นข้อคิดเบื้องต้นว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นจากความสามารถไม่ได้เริ่มต้นจากเงินทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าอำนาจที่มีในโลกแต่งานพระเจ้าเริ่มต้นจากภาระใจจริงๆในฮามีเมื่อได้รับทราบข่าวสารงานพระเจ้าเขามีภาระใจแล้วเขาได้อดอาหารอธิษฐานใคร่ครวญกับพระเจ้าร้องไห้คร่ำครวญกับพระด้วยภาระใจแต่เราได้เห็นข้อคิดอีกประการหนึ่งว่าเพียงลำพังภาระใจมันไม่ทำให้งานพระเจ้าเคลื่อนที่ไปได้ในฮามีไม่ได้นั่งร้องไห้อยู่ในบ้านแล้วบอกโอ้ข้าพเจ้ามีภาระใจเหลือเกินแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อไปแต่เนฮามีเริ่มที่ในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยเนฮามีอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเริ่มไปขอกษัตริย์ว่าอยากจะกลับไปยังเยรูซาเล็มเพื่อไปสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาลงมือด้วยใจที่กล้าหาญเขาเริ่มต้นในการที่ทำส่วนของเขาให้ดีที่สุดด้วยการเริ่มต้นขอกษัตริย์เพื่อจะกลับไปในการสร้างกำแพงเมืองของพระเจ้าและเนฮามีเมื่อกลับมาเนี่ยพี่น้องท่านได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนต้นๆของเนฮามีจะเห็นว่าเขาเริ่มลงมือทำด้วยตัวเองเริ่มลงมือทุ่มเทด้วยภาระใจบวกกับการลงมือทำขี่ม้าสำรวจกำแพงที่เสียหายเริ่มในการที่จะจัดการไปนำด้วยตัวเองเนฮามีรู้ปัญหาจริงในสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่รอรับรายงานจากคนที่มาเล่าให้ฟังงานพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ภาระใจแล้วก็นั่งจินตนาการเอาเองแต่ต้องการภาระใจและการลงมือทำในการทำสิ่งต่างๆของงานพระเจ้าด้วยและเนฮามีก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างมากในการที่เขานำประชาชนคนงานบรรดาผู้อพยพทั้งหลายบรรดาขุนนางข้าราชการร่วมมือกันเผชิญหน้ากับปัญหามากมายตลอด6บทแรกของพระธรรมเนฮามีและเขาก็สร้างกำแพงเสร็จภายใน52วันเป็นปรากฏการณ์ที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมากในช่วงเวลา6บทแรกเนี่ยมีเผชิญปัญหามากมายในการสร้างกำแพงเมืองปัญหาทั้งมีศัตรูมาให้ร้ายปัญหาทั้งคนมาดูหมิ่นถากถางดูถูกดูแคลนปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกายเผชิญปัญหามากมายแต่เนี่ยมีผู้ที่เป็นผู้นำผู้ที่เริ่มต้นงานพระเจ้าจากภาระใจแล้วลงมือทำด้วยความตั้งใจเขานำคนทั้งหมดผ่านอุปสรรคปัญหาและสร้างกำแพงเมืองเสร็จใน52วันพี่น้องที่รักยิ่งงานพระเจ้าในคริสตจักรของเราก็ดูแล้วก็คล้ายคลึงกันทีเดียวที่งานพระเจ้าในคริสตจักรของเราไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงแค่เรานึกคึมคึมก็อยากจะเปิดโบสถ์แล้วก็เลยเฮโลสารพากันออกมามาหาความเหนื่อยใส่ตัวมาเที่ยวเปิดโบสถ์แล้วก็อยากจะเปิดโบสถ์ต่อไปเรื่อยๆแต่มันเกิดจากภาระใจเพราะเรารู้ว่างานพระเจ้าต้องทำงานพระเจ้าทรงทำงานผ่านชีวิตของเราเรามีภาระใจอยากจะประกาศในมหาวิทยาลัยอยากจะประกาศไปในพื้นที่ต่างๆในฝั่งทนอยากจะประกาศไปในที่ทำงานต่างๆไปในครอบครัวเพราะเรามีภาระใจร่วมกันแต่การมีภาระใจเพียงลำพังอย่างเดียวมันไม่ทำให้งานพระเจ้าสำเร็จไปได้มันต้องมีการลงมือทำมันต้องมีการทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยเนฮามีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขาคือผู้นำที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สั่งการอย่างเดียวแต่เขาลงมือทำด้วยฉะนั้นวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้หนุนใจเราว่าเราจะเริ่มลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อในการรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราเริ่มจากการมีภาระใจขอพระเจ้าทรงช่วยในสิ้นปีนี้ว่าให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจเราให้เรามองเห็นงานรับใช้บางอย่างมองเห็นสิ่งที่เป็นภาระที่เราอยากจะเอาใจไปใส่นั้นเพื่อเราจะเริ่มต้นในการจับมือกันในการทำงานของพระเจ้า6บทแรกของพระธรรมเนฮามีเนี่ยเนฮามีเริ่มต้นในการรื้อฟื้นสร้างกำแพงเมืองเขาสร้างกำแพงมาใน6บทแรกเมื่อกำแพงสร้างเสร็จแล้วดูเหมือนงานเสร็จสิ้นแล้วภารกิจสำเร็จลุล่วงคือการสร้างกำแพงแต่ปรากฏว่าเนฮามีนั้นไม่ได้เพียงแต่จบที่กำแพงแล้วก็กลับบ้านแต่เนฮามีทำสิ่งที่ถัดมาในบทที่7ถึงบทที่13ตลอดในช่วงครึ่งหลังของทำเนฮามีคือเขาได้ลงมือในการที่จะระดมคนมามีส่วนร่วมเอาคนเข้ามาเริ่มต้นในการรื้อฟื้นพันธบัญญัติของพระเจ้ารื้อฟื้นกฎเกณฑ์ของพระเจ้ารื้อฟื้นการเฉลิมฉลองในหลักการของพระเจ้าแก้ไขปัญหาชีวิตของคนในยุคที่อยู่ในเมืองเนฮามีทำอีกหลายอย่างเพื่อที่เขาจะมั่นใจได้ว่า
เมื่อเขาจากไปเมื่อเขาต้องกลับไปยังทำหน้าที่เดิมเนี่ยเยรูซาเล็มยังคงดำเนินต่อไปกำแพงยังคงตั้งอยู่วิหารยังคงอยู่ยังคงมีเลวียังคงมีปุโรหิตยังคงมีคนเฝ้าประตูยังคงมีคนทำหน้าที่ต่างๆอย่างสมบูรณ์พี่น้องความสำเร็จที่แท้จริงในงานพระเจ้าไม่ได้ดูที่จุดเริ่มต้นแต่มันดูที่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้หรือไม่งานพระเจ้าในคริสตจักรจึงไม่ได้วัดว่าวันนี้เรามาโบสถ์เรามีความชื่นชมยินดีนั่นก็จริงเหมือนสร้างกำแพงเสร็จแต่มันยังไม่สำเร็จจริงมันต้องมั่นใจว่าวันหนึ่งเมื่อเราไม่อยู่คริสตจักรยังคงสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้วันหนึ่งเมื่อเราไม่อยู่กลุ่มแคร์ของเราที่เราอุตส่าห์ไปประกาศเอาไว้ยังคงมีคนมาเชื่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อพ่อไม่อยู่ผู้นำครอบครัวไม่อยู่พ่อแม่จากไปอยู่กับพระเจ้าลูกๆยังคงเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและยังคงมีความเข้มแข็งไม่น้อยไปกว่ารุ่นพ่อแม่นี่คือความสำเร็จที่แท้จริงในการทำงานของพระเจ้าคือการไปต่อถึงรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปแล้วก็รุ่นต่อไปพี่น้องหลายครั้งเนี่ยการที่เราทำภารกิจหนึ่งหนึ่งสำเร็จมันไม่ได้แปลว่าเราเสร็จงานแล้วแต่มันกำลังแปลว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่ต้องทำบางอย่างต่อไปจนมันเสร็จอย่างแท้จริงเวลาเราจัดงานแต่งงานเมื่องานแต่งงานจบอย่างราบรื่นแขกเรือกลับบ้านมันเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตครอบครัวที่เข้มแข็งและยั่งยืนมันไม่ได้จบที่งานแต่งงานในวันนั้นในคืนนั้นเมื่อคุณแม่คลอดลูกออกมานั่นคือความสำเร็จเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองแต่ยังมีหนทางอีกยาวไกลการคลอดลูกจึงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบใหญ่ขึ้นในทางของพระเจ้ามันมีหนทางอีกไกลที่ต้องไปให้ได้เราเรียนจบมหาวิทยาลัยมันเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงในการทำงานในการเจอกับการล่อลวงเจอกับความบาปเจอกับสิ่งที่มาทดลองใจอีกมากมายมหาศาลมันเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองการที่เราเปิดคริสตจักรมาในช่วง2ปีเกือบ2ปีที่แล้วเราทำพิธีเปิดป้ายคริสตจักรเมื่อวันที่13มกราคมเดือน1ปี2013ตัวเลขสวย13113กรุณาอย่าท่องต่อ13226นะครับผมไม่ได้ท่องสุดคูณเราเปิดโบสถ์13เดือน1ปี13เนี่ยเราพิธีเปิดป้ายเสร็จปั๊บผมนึกจินตนาการไปอีกไกลเลยว่าโอ้โหงานใหญ่กำลังรออยู่ผมไม่ได้นั่งกลับบ้านโอ้โหมีความสุขเราเปิดโบสถ์เสร็จแล้วเรามาเช่าสถานที่ตกแต่งเรียบร้อยพิธีเปิดป้ายกลับบ้านมีความสุขไม่นึกจินตนาการไปอีกยาวไกลว่างานเข้า งานเข้าชีวิตแต่มันมีความสุขว่าทำด้วยภาระใจมองไปไกลแล้วโอ้โหมันต้องมีอะไรอีกมากมายชีวิตผมเปลี่ยนไปแน่ๆวันอาทิตย์จะไปไหนไม่ค่อยได้แล้วว่า ต้องมาดูแลเทศนาที่โบสถ์นอกจากจะมีใครมารับมือรับไม้เรื่อยๆแต่ตารางเวลาจะเปลี่ยนแน่นอนชีวิตจะต้องมีอะไรหลายอย่างเข้ามาแน่นอนพี่น้องการเริ่มต้นงานการทำบางอย่างเสร็จสิ้นจึงเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเมื่อเราจะจบสิ้นปีนี้ให้เราเริ่มต้นใหม่ในปีข้างหน้าด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยการตระหนักรู้ว่ามีหลายอย่างรอเราอยู่เอเมนไหมครับมีภาษิตอังกฤษเขาบอกว่า in every ending there is a new beginning in every memory there is a dream ahead แปลบอกว่าในทุกจุดสุดท้ายจะมีการเริ่มต้นใหม่รออยู่ในทุกความทรงจำจะมีความฝันรออยู่ข้างหน้าฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าในปี2013เหมือนเรากำลังจะจบปีแต่มันมีสิ่งใหม่รออยู่ในปี2015เองไหมครับผมกำลังถอยไป1ปีแล้วเรากำลังจบ2014อย่าให้มันเพียงแค่จุดจบของชีวิตเราแต่เรากำลังมีสิ่งใหม่ๆรอเราอยู่เองไหมครับในปี2015ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความตื่นเต้นในชีวิตของท่านเป็นปีที่ท่านจบสิ่งเก่าๆในชีวิตแล้วเริ่มสิ่งใหม่ๆที่กำลังรอให้ท่านมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าท่านมีความทรงจำมากมายในปี2014ขอให้เป็นความทรงจำที่ดีแต่ขอให้ท่านมีความฝันในวันข้างหน้าด้วยเห็นไหมครับอย่าเป็นเพียงแค่บุคคลในอดีตบุคคลในความทรงจำคืออยู่แต่ความทรงจำในอดีตเมื่อก่อนนะเราอย่างนั้นเมื่อก่อนเราอย่างนี้เมื่อก่อนเราอย่างนู้นแล้ววันนี้มันอยู่ไหนหมด
มีแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราอย่างงูเมื่อก่อนเราเข้มแข็งมากเมื่อก่อนเราอ่านพระคัมภีร์จบรอบเมื่อก่อนเรามาโบสถ์ตรงเวลาเมื่อก่อนเราประกาศใหญ่เลยแล้ววันนี้มันอยู่ไหนหมดแล้วพรุ่งนี้หายไปไหนด้วยมีแต่เมื่อก่อนกับเมื่อก่อนขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าอย่าให้เราเริ่มต้นการดีในอดีตแล้วเราก็จบมันเอาไว้ในอดีตแต่ขอให้เราเริ่มต้นการดีตลอดไปในชั่วชีวิตของเราเอมั้ยครับในทุกคืนเมื่อเราจะนอนลงนั่นคือจุดจบของ1วันแต่มันมีวันพรุ่งนี้รอเราอยู่ที่น่าตื่นเต้นที่เราจะช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าทุกครั้งเมื่อเราเรียนจบเทอมอย่าแค่โอ๊ยจบเทอมแล้วเกรดสวยขอบคุณพระเจ้าจบข่าวไม่ใช่มันมีเทอมใหม่รออยู่ที่เราจะไปทำงานพระเจ้าแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐอีกมากมายเอมั้ยครับทุกครั้งเมื่อจบงานคริสต์มาสโอ้โหจบแล้วฉลองเราได้กำลังวันใหญ่กลับบ้านเราได้สร้อยมุกเราได้จักรยานเราได้อะไรมากมายจบงานคริสต์มาสมันจบงานคริสต์มาสแต่มันมีบางอย่างรออยู่คือการไปตามเขากลับมาทางพระเจ้าด้วยอย่าให้เขาเป็นเพียงแค่แขกผู้มีเกียรติในตามเทศกาลเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาตามเทศกาลขอพระเจ้าทรงเมตตาอย่าให้เขาเป็นเพียงแค่ลิสต์ที่เราจะเชิญเข้ามาในเทศกาลคริสต์มาสคือพระเจ้าทรงอยู่กับเขาปีละครั้งเท่านั้นถ้าพระเจ้าพระเยซูเสด็จมาก่อนคริสต์มาสนี้ยุ่งเลยนะฮะเพราะเขาจะพลาดงานคริสต์มาสเลยแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเมื่อเราจบงานคริสต์มาสเราจะมองไปวันข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงต่อดีเราจะไปพาเขากลับมาเราจะไปเล่าให้เขาฟังว่าเอาฟังชัดๆนะวันนั้นเอาแต่ลุ้นแต่รางวัลวันนี้มาฟังชัดๆนะเกี่ยวกับพระกิตติคุณข่าวประเสริฐพระเยซูไม่ได้เกิดบนรังหญ้าเพื่อจะให้ของขวัญจักรยานหรือว่ากิฟต์วอเชอร์คุณนะพระเยซูประสูติเพื่อจะให้ชีวิตนิรันดร์กับคุณด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาเราที่เราจะช่วยกันในการรับใช้พระเจ้าที่กลับมาดูในเนฮามีเนฮามีเขาสร้างกำแพงเสร็จแล้วและเขากำลังเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือการทำให้ความสำเร็จของกำแพงอันนี้กำแพงใหญ่ๆอันนี้เป็นเรื่องราวของทุกคนในเยรูซาเล็มคนยิวทุกคนคือเจ้าของความสำเร็จในการสร้างกำแพงนี้และในการสร้างเมืองนี้และในการสร้างชุมชนนี้ในที่สุดท้ายเนฮามีทำอยู่2อย่างทำอยู่2อย่างเป็นอย่างน้อยในพระคัมภีร์ในช่วงตั้งแต่บทที่7เป็นต้นไปที่ผมยกมาใน2ประการนี้นะครับ2ประการนี้ที่เนฮามีทำเพื่อเขาจะให้ความสำเร็จของกำแพงนี้เป็นของทุกคนและผมเชื่อว่าความสำเร็จของคริสตจักรเราตลอด2ปีแรกมันจะเป็นของพี่น้องทุกคนเอมั้ยครับแล้ววันที่18มกราเราจะฉลองครบรอบ2ปีอย่างเป็นทางการวันนี้ใครมาโบสถ์ผมจะฉลอง2ปีกับท่านอย่างไม่เป็นทางการก่อนพูดถึงครบรอบ2ปีแต่18มกราเราจะฉลองอย่างเป็นทางการและวันนั้นเราจะให้ความสำเร็จเป็นของพระเจ้ากำแพงเป็นของพระเจ้าและเราจะสานต่อจนกระทั่งมันมีความสำเร็จต่อเนื่องไปอีกยาวนานเนฮามีทำ2สิ่งสิ่งที่1นะครับเขาทำด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ทุกคนมีส่วนร่วมเนฮามีเมื่อสร้างกำแพงเสร็จแล้วเสร็จภารกิจที่1เขาเริ่มต้นในการที่จะให้คนอิสราเอลทั้งปวงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบ้านเมืองเข้ามาดูแลเมืองของตัวเองหลังจากที่กำแพงเสร็จในข้อ1บอกว่าเมื่อสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและผู้เฝ้าประตูนักร้องแต่งตั้งคนเลวีและข้อ3บอกว่าเขาจะพูดกับเขาว่าอย่าให้บานประตูเมืองเปิดจนกว่าแดดจะร้อนและเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ก็ให้ปิดและเข้าด่านกั้นไว้จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามหน้าบ้านของเขาตลอดทั้งบทที่7เป็นต้นไปเราจะเห็นมีอีกหลายตอนมากที่เนฮามีทำเกี่ยวกับการระดมคนเข้ามาตั้งคนเข้ามาเนฮามีไม่ใช่วันแมนโชว์ข้าพเจ้าสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างเองจะบริหารเองจะดูแลเมืองเองจะเฝ้าประตูเองจะกั้นประตูเองไม่เนฮามีเอาตั้งคนเข้ามาเอาคนเข้ามามีส่วนร่วมใน2ข้อที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้มุมมองหลายอย่างที่น่าสนใจจากพระคัมภีร์2ข้อนี้มุมมองแรกที่เห็นจาก2ข้อแรกนี่คืออะไรคือภารกิจในการดูแลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเนฮามีไม่ได้ทำให้ภารกิจดูแลเมืองเป็นเรื่องของเนฮามีคนเดียว
ต่เขาทำให้เป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยมีตั้งผู้เฝ้าประตูนักร้องคนเลวีและอย่างที่บอกคือในบทที่7เป็นต้นไปเนี่ยมีตั้งคนมากมายเลยดูแลงานนั้นงานโน้นงานนี้มากมายครบทุกอย่างมุมมองที่2คือประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในบริเวณที่ใกล้ตัวอันนี้ก็น่าสนใจมากเนี่ยมีแต่งตั้งคนเฝ้าประตูที่ไหนครับที่หน้าบ้านตัวเองเขาอยู่ตรงไหนเขาก็เฝ้าประตูเมืองหน้าบ้านของเขาน่าสนใจมากว่าเนฮามีก็พยายามทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันอยู่ในบริเวณใกล้ตัวของเขาเองไม่ได้อยู่ไปไหนไกลเริ่มจากให้เขาทำงานรับผิดชอบมีส่วนในสิ่งที่ใกล้ตัวเขาง่ายๆและใกล้ตัวเขาแล้วมุมมองที่สามที่น่าสนใจจากสองข้อนี่คืออะไรคือเนฮามีสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของมันเป็นเรื่องสำคัญที่เนฮามีสร้างพี่น้องเห็นบรรยากาศที่เนฮามีทำไหมเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของว่าการเฝ้าเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนเนฮามีให้แต่งตั้งยามบอกว่าแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามที่ไหนครับหน้าบ้านของเขาถ้าศัตรูบุกเข้ามาใครเจอศัตรูก่อนบ้านใครวางก่อนก็ตรงนั้นเลยแหละตรงนั้นเลยเฝ้าตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็เจอกันก่อนตรงนั้นเลยงั้นคนที่เฝ้าก็คงจะเฝ้าอย่างตั้งใจเฝ้าเพราะว่าหน้าบ้านฉันเลยพี่น้องสังเกตไหมถ้าเราอยู่ริมถนนนะทางเท้าตรงที่ตรงหน้าบ้านเราจะสะอาดนะฮะเพราะเราจะคอยกวาดไปข้างๆกวาดลงถนนบ้างกวาดไปข้างๆบ้างแต่หน้าบ้านเราเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยจะสะอาดเสมอเลยเพราะว่ามันคือหน้าบ้านเราเราจะดูแลอย่างดีแม้มันไม่ใช่ที่ของเรานะบางทีก็ดูแลอย่างดีบางคนไปเก็บตังค์ด้วยค่าตั้งแผงทั้งที่ไม่ใช่ที่ของเขาแต่ว่าถือว่าเป็นหน้าบ้านเราดูแลอย่างดีเลยไม่ให้ใครบุกรุกไม่ให้ใครมาล่วงล้ำไม่ให้มีสุนัขมาไม่ให้มีใครมาทิ้งขยะดูแลอย่างดีมากเนฮามีก็คงจะเข้าใจแรงจูงใจธรรมชาติแบบนี้ก็เลยตั้งให้เขาดูแลที่หน้าบ้านของเขาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานรับผิดชอบเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นมุมมองข้อคิดที่เนฮามีสร้างความมีส่วนร่วมของทุกคนเนี่ยก็คือว่างานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องราวของทุกคนมีส่วนร่วมกันได้เห็นไหมครับไม่ปิดกั้นไม่มีการแบ่งแยกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ร่วมในงานรับใช้คุณไม่มีสิทธิ์ในการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมได้และทุกคนสามารถร่วมได้ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ได้จักไม่ใช่เพียงแค่ผู้มาอาศัยหรือผู้มารับพระพรแต่ทุกคนคือเจ้าของคริสตจักรและทุกคนสามารถเริ่มต้นงานรับใช้ได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมีอะไรที่ใกล้ตัวท่านสามารถรับใช้พระเจ้าได้ท่านมีอาชีพอะไรท่านสามารถเอาอาชีพนั้นมาปรับประยุกต์ในการเสริมสร้างงานพระเจ้าได้ท่านอยู่ตรงไหนท่านสามารถเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐในบริบทของท่านได้บางคนว่าผมทำบัญชีผมไม่เจอใครเลยตลอดชีวิตผมทำบัญชีผมอยู่กับบัญชีตลอดแต่ผมเคยเจอนักบัญชีที่ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันเพราะนักบัญชีก็ต้องเจอลูกค้าเหมือนกันลูกค้าก็คือคนงั้นเขาทำบัญชีแต่เขาก็หาโอกาสเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐได้เราเป็นคริสเตียนที่ไปอยู่ในที่ต่างๆในสังคมเราเป็นคริสเตียนที่ไปเป็นนักศึกษาเราเป็นคริสเตียนที่ไปเป็นนักธุรกิจเราเป็นคริสเตียนที่เป็นคนขายของที่ตลาดเราเป็นคริสเตียนที่ไปทำหน้าที่ในโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยในออฟฟิศในหน่วยงานราชการเราเป็นคริสเตียนงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้ทั้งนั้นถ้าเรามีภาระใจเห็นมั้ยครับถ้าเรามีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าเพราะงานพระเจ้าเป็นของเราทุกคนมันไม่ใช่ของผมคนเดียวมันไม่ใช่ของภรรยาผมมันไม่ใช่ของคณะผู้นำมันเป็นของเราทุกคนเนฮามีสร้างความมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากบางคนแอบคิดในใจบอกว่าโอ๊ยผมยินดีหนูยินดีมากเลยมีภาระใจมากอาจารย์อยากให้ทำอะไรก็บอกมาละกันถ้าไม่ทำก็ไม่บอกเอ้ยถ้าไม่บอกก็ไม่ทำไม่บอกก็ไม่ทำเพราะว่าไม่รู้นี่ผมเป็นไม่ใช่พระเจ้าเดาใจอาจารย์ไม่ถูกหรอกว่าจะอยากให้ทำอะไรอยากทำอะไรอาจารย์ก็บอกกันแล้วกันนะฮะถ้าไม่บอกก็ไม่ทำต่อด้วยว่าถ้าบอกไม่ดีพูดไม่ถูกหูไม่ทำเหมือนกันนะ
ต้องพูดดีๆด้วยถึงจะทำพูดจาไม่ดีผมก็ไม่ทำเหมือนกันนี่มีเงื่อนไขเยอะนะไม่บอกก็ไม่ทำบอกไม่ดีก็ไม่ทำเหมือนกันอาจารย์ต้องบอกดีๆด้วยอาจารย์ต้องขอร้องดีๆต้องวิงวอนขอร้องดีๆแน่นอนผู้นำทุกคนที่ดีนะฮะก็ควรจะรู้จักเป็นคนพูดจาดีอัธยาศัยไมตรีดีหนุนใจไม่ได้เป็นไปบังคับใจท้าทายใจไม่ได้ไปสั่งอย่างเดียวหนุนใจและเขามีส่วนร่วมลงมือทำด้วยกันแน่นอนผู้นำที่ดีย่อมต้องเป็นแบบนั้นในการทำงานที่ดีแต่พี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้เรามีเงื่อนไขแบบนั้นแม้แอบคิดในใจบอกว่าถ้าอาจารย์พูดไม่ดีเราไม่ทำหรอกอาจารย์ไม่ขอบคุณเราเราไม่ทำละทำครั้งเดียวพออาจารย์ลืมขอบคุณเราอาจารย์ไลน์ขอบคุณไปทั่วลืมไลน์ขอบคุณเราเรางอนเราไม่ทำละอย่าให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้าทรงเห็นว่าท่านทำดีนั่นเพียงพอและยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติและพระองค์จะอวยพรท่านอย่างแน่นอนอย่าให้เรารับใช้พระเจ้าเพียงเพราะเราหวังว่าจะมีใครที่เป็นคนที่เราคาดหวังและเขาจะมาหนุนใจเราได้มาก็ดีถือเป็นโบนัสอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงหนุนใจเราหลายทางเหลือเกินมีคนเห็นเราทำในสิ่งที่ดีแต่แม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครมาทุกคนมองข้ามเราหมดเลยเราเป็นบุคคลที่ใสโปร่งใสทุกคนมองข้ามเราหมดเลยทุกคนมองไม่เห็นความสามารถของเราทุกคนมองเราเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้แต่พระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงดลใจท่านเคลื่อนใจท่านให้อยากมีส่วนร่วมพระเจ้าในด้านใดด้านหนึ่งอย่าให้พี่น้องรีรอเป็นอันขาดอย่าไม่ต้องรอให้ใครมาเชิญท่านพระเจ้าดลใจท่านนั่นคือคำเชิญที่ยิ่งใหญ่มากเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจท่านเคลื่อนใจท่านนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องสมมุติเล่นๆนะถ้าเราเป็นเพียงแต่เราเป็นคนรอให้คนต้องมาท้าทายเราถึงจะทำนะสมมตินะเราโอ้ต้องรอให้อาจารย์มาท้าทายเราก่อนเราถึงจะเคลื่อนใจไม่งั้นเรานั่งเฉยๆผมเป็นสวสมมติผมเป็นสวที่เก่งมากเก่งสุดๆเลยผมท้าทายสมาชิกได้อาทิตย์ละ5คนนั่งคุยหนุนใจให้รับใช้พระเจ้าได้อาทิตย์ละ5คนหนุนใจได้สำเร็จโอ้โหคนนี้เอเมนคนนี้ตอบสนองคนนี้มีส่วนร่วมผมเก่งมากวันอาทิตย์ผมมานั่งคุยคนได้5คนผมต้องใช้เวลาประมาณปีนึงอ่ะก่อนผมจะท้าทายได้ครบหมดทั้งโบสถ์แล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโบสถ์ใหญ่ขึ้นแต่สมมติเปลี่ยนไปใหม่พี่น้องมีพระเจ้าอยู่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสบทุกคนในโลกนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจท่านให้ท่านเกิดภาระใจท่านมองเห็นนี่เห็นสิ่งที่ขาดอยู่ในงานพระเจ้าท่านเห็นความต้องการของอาณาจักรพระเจ้านี่ท่านเห็นคนยังมาแล้วความรอดนี่ท่านเห็นโบสถ์มีอะไรมีมิตรอะไรหลายอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจท่านและท่านอยากจะรับใช้ด้วยตัวเองพระเจ้าทรงดลใจท่านผมว่าไม่เกิน1สัปดาห์ทั้งโบสถ์จะลุกขึ้นพร้อมกันเลยเอเมนครับเอเมนงั้นอย่าให้เรารอคนอย่าให้เรารอคนอย่าให้เรารอคนถ้าคนมาท้าทายเราขอบคุณพระเจ้าคนมาเรียกเรารับใช้ขอบคุณพระเจ้าเขาเห็นเราแต่ไม่มีใครเรียกทำยังไงดีเราเดินเข้าไปหาเลยผมอยากทำอันนี้ดิฉันอยากทำอันนั้นหนูอยากทำนี้อยากมีส่วนร่วมใช้พระเจ้าในงานด้านนั้นด้านโน้นด้านนี้เพราะคริสตจักรเป็นของเราทุกคนเห็นไหมครับคริสตจักรต้องการทุกคนและเมื่อเราทำงานเมื่อทุกคนลุกขึ้นมาแล้วใช่พระเจ้าพร้อมเพรียงกันมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากมันจะเหมือนอวัยวะในร่างกายที่ทุกชิ้นส่วนทำหน้าที่ของตัวเองพี่บอกอย่างนั้นใช่ไหมว่าทุกอวัยวะต่างทำหน้าที่ของตัวเองพี่น้องเราแตกต่างกันไม่มีใครเหมือนกันก็เลยอยากลอกเลียนแบบกันอย่าเลียนแบบกันว่าเราจะรับใช้พระเจ้าเหมือนพี่คนนั้นเหมือนคนคนนี้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างได้แต่อย่าเรียนแบบกันเห็นไหมครับเห็นเป็นแค่ตัวอย่างโอ้คนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพี่อุ๋ยตัวอย่างที่ดีทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีแต่อย่าเรียนแบบกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างท่านและตั้งท่านอย่างเฉพาะเจาะจงเห็นไหมครับและเมื่อเราทำงานร่วมกันผมพูดล่วงหน้าไว้เลยว่าเราจะกระทบกระทั่งกันเมื่อทุกคนต่างมีภาระใจร้อนเป็นไฟอยากทำนั่นอยากทำนี่ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สุดยอดและดีมากผมจะบอกล่วงหน้าไว้เลยว่าเราจะกระทบกระทั่งกันเหมือนคริสตจักรในโครินคริสตจักรโครินคือคริสตจักรใหม่เอี่ยมที่เปาโลไปตั้งและไปประกาศคือบรรดาที่รวมของผู้เชื่อใหม่ที่มารวมกันและเขาก็กระตือรือร้นอย่างมากในการรับใช้พระเจ้าและสิ่งที่ตามมาคือเขาก็วุ่นวายอย่างมากด้วย
ทะเลาะเบาแว้งกันขัดแย้งกันคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นทุกคนขยันมาเผยพระวจนะจนเปาโลตื่นว่าอย่าเผยกันเยอะนักค่อยๆเผยทีละคนก็ได้ทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมกับพระเจ้ามากมายเลยเปาโลต้องคอยเตือนเขาเป็นระยะระยะแต่ในมุมมองที่เราเห็นคือนั่นคือคริสตจักรที่ทุกคนกระตือรือร้นอยากจะมีส่วนร่วมผมจึงบอกพี่น้องไว้ล่วงหน้าเลยว่าเมื่อเราเล่าใช้พระเจ้าร่วมกันในปีข้างหน้าเมื่อปีข้างหน้ามาถึงแล้วเราทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันผมเชื่ออย่างนั้นและหวังอย่างนั้นจริงๆว่าเราทุกคนไม่เว้นใครบางคนนะครับไม่ใช่แค่คนเชื่อเก่าแต่แม้คนเชื่อใหม่และแม้คนที่บอกตัวเองพร้อมหรือตัวเองไม่พร้อมทุกคนจริงๆลุกขึ้นพร้อมกันในการบอกว่าฉันขอมีส่วนในงานเราใช้พระเจ้ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากและจะเกิดการขัดแย้งกันด้วยแต่ขออย่าให้ความขัดแย้งนั้นทำให้เราต้องเลิกล้มในการรับใช้พระเจ้าหรือการมีส่วนร่วมพระธรรมโรมบทที่12ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างพี่น้องใครบ้างทั้งตัวมีแต่หูทั้งตัวไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากมือทุกคนมีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์เอเมนไหมครับเปาโลพูดดีมากพี่น้องเราทุกคนแตกต่างกันแต่ความแตกต่างกันนั้นมันจะรวมกันเป็นร่างกายเดียวกันโดยมีใครเป็นศีรษะครับพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะไม่ใช่ผมเป็นศีรษะนะครับไม่งั้นหัวจะโตนิดนึงพระเยซูทรงเป็นศีรษะพระเยซูทรงสั่งการพระเยซูทรงสั่งการคริสตจักรของพระเจ้าผมคือหนึ่งอวัยวะพี่น้องคือหนึ่งรวมกันเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกันเราต่างกันแน่นอนผมก็มีบุคลิกแตกต่างกับพี่น้องผมก็มีนิสัยแตกต่างกับพี่น้องเราทุกคนแตกต่างกันไม่เหมือนใครสักคนแต่ความแตกต่างกันนั้นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการสร้างคริสตจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากความแตกต่างกันนั้นอย่าให้ความแตกต่างกันในสไตล์วิธีคิดความชอบความถนัดบุคลิกทำให้เราต้องทะเลาะกันจนขัดแย้งกันจนเลิกรับใช้พระเจ้าอย่าให้เราตกหลุมพรางของมารมันรู้ว่าตราบทันทีที่คริสเตียนมีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมเป็นอวัยวะเป็นร่างกายเดียวกันร่างกายจะแข็งแรงมากแล้วมารจะแพ้อย่างแน่นอนงั้นมารมีหน้าที่เดียวคือทำให้เราแตกคอกันแต่ความคิดกันทะเลาะเบาะแว้งกันขัดใจกันแล้วก็ขัดแย้งกันแล้วก็ถล่มทลายกันแล้วก็ตีกันเพื่อให้พระกายพระเจ้าตายเป็นเสี่ยงๆให้ได้ฉันอยากให้ปีข้างหน้าเราทำให้ความแตกต่างทำให้เราเกิดปัญหาต่อกันและกันพี่น้องในช่วงในปีข้างหน้าปีข้างหน้าจะเป็นปีแรกของ10ปีปีจะเป็นปีแรกของในช่วงเวลา10ปีที่เราจะตั้งคริสตจักรอย่างน้อย10แห่งในพื้นที่ฝั่งทนนี้เอมั้ยครับนี่ที่นี่คือ1แห่งที่นี่คือ1แห่งน้องแขมคืออีก1แห่งถ้าพี่น้องจะยืนยันในการตั้งโบสถ์ที่นั่นน้องแขมคืออีก1แห่งและในปีหน้าคือปีแรกที่เราจะช่วยกันในการตั้งคริสตจักรอีกจนมี10แห่งในฝั่งทนบุรีนี้พี่น้องเอมั้ยครับสิ่งนี้ไม่ได้มาจากผมคิดเอาเองแต่มาจากพระเจ้าทรงพูดผ่านผู้วจนะบางคนแล้วมาบอกกับคริสตจักรของเราแล้วผมก็นั่งคิดอยู่นานหนักใจอยู่นานว่าจะพูดดีไหมจะรับไหมถ้ารับมาก็งานเข้าอีกเพราะมันหมายถึงความเหนื่อยอีก10เท่าแต่เมื่ออธิษฐานดูไต่ตรองดูแล้วมันใช่มันถูกต้องมันคือน้ำพระทัยพระเจ้าผมก็รับไว้ด้วยความเชื่อแล้วผมก็ต้องรีบบอกพี่น้องเพื่อไม่ให้ผมแบกอยู่คนเดียวเพื่อให้เป็นภาระไม่ตกอยู่ของคนเดียวแต่มันอยู่กับเราทุกคนเอเมนครับฉะนั้น10บทเราต้องการผู้เทศนาอย่างน้อยเนี่ย10คน20คนยิ่งดีเพราะไม่งั้นคนนั้นเหนื่อยแย่เลยเทศทุกอาทิตย์ไม่ต้องไปไหนเลยต้องมีผู้เทศนาสัก20คนเป็นอย่างน้อยตอนนี้มีอยู่4คนเทศนาได้มีอยู่4คนน้องแขกเหลือแล้วเป็น6คนต้องการต้องเกือบยัง20คนเทศนาคนเทศนาได้ไม่ใช่แค่คนพูดเก่งนะครับท่านต้องเรียนพระคัมภีร์ด้วยท่านต้องเรียนพระคัมภีร์ฉะนั้นหลายคนวันนี้เรียนพระคัมภีร์แล้วนะครับเตรียมตัวไว้นั่นคือแผนการของผมในการให้ท่านขึ้นเทศนาในอีกภายใน10ปีข้างหน้าเรียนพระคัมภีร์เราต้องการคนเทศนา10คนเราต้องการสีบานต้อง10คน
จะมีใครสมัครไหมต้องการผู้เทศนาอีกต้อง20คนต้องการผู้นำนมัสการอีก10คนใครจะสมัครวันนี้อาจจะร้องเพลงตกคีย์มีเวลาให้ท่านอีก10ปีในการแก้เรื่องตกคีย์ให้ได้ต้องการนักดนตรีตั้ง10คนเป็นอย่างน้อยต้องการครูระวีรักเด็กอีกตั้ง10คนเป็นอย่างน้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งห้องประชุมเนี่ยพี่น้องต้องทำทั้งอย่างหนึ่งแน่ๆเลยต้องการคนเทศนาต้องการคนบริหารโบสถ์ใครจะสมัครวันนี้อาจจะไม่ใช่แต่วันหน้าอีก5ปี10ปีเราแน่นอนเลยเราจะเป็นนักบริหารโบสถ์ต้องการมากมาต้องการนักศาสนศาสตร์ด้วยไม่อย่างนั้นโบสถ์ก็จะโตขึ้นแบบที่ไม่มีหลักการพระเจ้าต้องการนักศึกษาที่คำเคร่งในการศึกษาพระวจนะพระเจ้าใครจะสมัครทุกโบสถ์ต้องการหมดพี่น้องที่รักยิ่งขอให้พระเจ้าทรงดลใจเราปีหน้าเราจะมีเป็นเริ่มต้นในการเริ่มต้นในงานของพระเจ้าและในปีข้างหน้าเนี่ยเป็นปีที่น่าท้าทายน่าตื่นเต้นมากว่าผมจะเราจะต้องมีหัวหน้าแคร์เนี่ยอย่างน้อยที่ธนบุรีเนี่ยมัน37คนเพื่อที่เราจะมีคนอยู่ในทางพระเจ้าอย่างน้อย300คนเราไม่ได้ทำอันนี้เพื่อที่เราจะเก็บสถิติแล้วก็มานั่งสนุกกันนะครับแต่เราทำเพราะมันคือจิตวิญญาณของคนจะรับความรอดที่หนองแขมผมต้องการหัวหน้าแคร์เนี่ยมัน10คนเพื่อจะเห็นโบสถ์เป็นร้อยคนได้เอเมนไหมครับแล้วน้องแขกเอเมนไหมครับทำไมมีแถวนี้เอเมนด้วยอ๋อมีแถวนี้ด้วยนะเอเมนนะครับเอเมนนะโยนะโยโยอย่าเล่นกีตาร์เพลินดูแลลูกแก่ด้วยเราจะมีหัวหน้าแคร์เนี่ยฟังต้องมี37คนเพื่อให้มี300ดูแลคนให้ได้ที่น้องปีหน้าเริ่มต้นปีเนี่ยผมจะมีชั้นเรียนสอนท่านให้รู้ว่าการเป็นหัวหน้าแคร์มันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องของจินตนาการของผู้ยิ่งใหญ่ที่จะต้องมาเดินดินแล้วทำได้ไม่เป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่มันต้องตั้งใจแล้วมันต้องเห็นคุณค่าในการที่จะเป็นผู้นำในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าท้าทายพี่น้องนะครับว่าให้เราร่วมช่วยกันในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าปีหน้าเราจะสร้างคริสตจักรของเราให้เป็นคริสตจักรที่เป็นต้นแบบเป็นโมเดลเชิร์ชเป็นคริสตจักรต้นแบบเพื่อเราจะสามารถตั้งไปอีก9แห่งในปีต่อๆไปในช่วง10ปีข้างหน้านี้เอเมนไหมครับเราจะเป็นโบสถ์ที่มีความรักโบสถ์ที่เป็นครอบครัวโบสถ์ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโบสถ์ที่มีการนมัสการที่ไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบแต่เป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงโบสถ์ที่ทุกคนอ่านพระคัมภีร์จริงจริงจังๆไม่ใช่เพียงแต่นั่งฟังคนเล่าให้ฟังเป็นพระคัมภีร์มือสองเขาศึกษามาแล้วมาเล่าให้เราฟังแล้วเราจะอ่านเองศึกษาเองมือหนึ่งแล้วให้พระเจ้าเปิดเผยให้เราเข้าใจเป็นคริสตจักรที่ทุกคนมุ่งมั่นในการเรียนพระคัมภีร์เป็นคริสตจักรที่ทุกคนถวายอย่างสัตย์ซื่อเป็นคริสตจักรที่คนเด็กๆจะอยากมาโบสถ์เด็กจะดึงพ่อแม่ให้มาโบสถ์แต่เช้าเพราะอยากมาโบสถ์เด็กมากเพราะคริสตจักรเด็กดีมากๆเห็นไหมครับเป็นโบสถ์ที่ทุกคนมาแล้วสดชื่นเป็นโบสถ์ที่ทุกคนไปทำพันธกิจช่วยเหลือคนทุกยากไม่เพียงแต่อยู่ในโบสถ์อยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่เราสบายใจแต่กล้าออกไปในดินแดนที่เราไม่คุ้นเคยกล้าออกไปเป็นพยานกล้าออกไปช่วยเหลือคนในสังคมในด้านต่างๆมากมายกล้าออกไปต่างจังหวัดกล้ามานำนมัสการเป็นโบสถ์ที่มีแต่คนกล้าหาญเอ๋ยไหมครับและเป็นโบสถ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเราไม่ใช่มนุษย์มาดลใจท่านไม่ใช่มนุษย์มาเคลื่อนใจแต่ท่านทำเพราะเห็นแก่พระเจ้าท่านทำเพราะว่าพระคุณความรักของพระเจ้าเคลื่อนใจท่านเอเมนนะครับเอเมนสิ่งนั้นคือสิ่งที่หนึ่งที่เนฮามีทำให้เราทำร่วมกันคือเป็นทุกคนมีส่วนร่วมบอกคนข้างๆนะครับคุณมีส่วนร่วมได้งานพระเจ้าเป็นของคุณเอเมนสิ่งที่สองนะครับที่เนฮามีทำคือเขาเลือกคนที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้าเนฮามีเลือกคนที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้าในข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้บัญชาการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มเพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆพี่น้องเอาปากกาขีดเอาไฮไลท์วงเพราะเขาซื่อสัตย์และเป็นคนยำเกรงพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องการเลือกคนให้เหมาะกับการดูแลงานต่างๆที่รับช่วงต่อไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
และเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆอันดับต้นๆของคนเป็นผู้นำผู้นำจะต้องสามารถหาคนถัดไปสร้างคนถัดไปที่เข้มแข็งและรับช่วงต่อไปได้อย่างดีอารยธรรมในโลกที่เจริญรุ่งเรืองมักจะล่มสลายเพราะว่าผ่านเวลาไปแล้วผู้สืบทอดต่อรับช่วงไม่ได้ทำให้เสื่อมถอยลงบริษัทใหญ่โตจำนวนมากรุ่นปู่รุ่นพ่อสร้างมาแต่ส่งต่อส่งผ่านไม่ได้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็จบลงไปแล้วก็ปิดตัวลงไปฉะนั้นการเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่สานต่องานรับใช้สานต่องานพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์นะครับบอกว่าผู้บริหารที่ดีนะครับหรือผู้นำที่ดีเนี่ยคือผู้ที่มีสายตาแหลมคมเพียงพอที่จะเลือกคนที่ดีมารับผิดชอบงานต่างๆและอดทนเพียงพอที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังทำงานอยู่นั้นดังนั้นนี่คือสะท้อนสิ่งที่มีความสำคัญและบ่งบอกว่าการเลือกคนเข้ามาทำหน้าที่มีความสำคัญมากและการฝึกสอนเขาฝึกปรือเขาช่วยให้เขาทำหน้าที่ไปได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจริงๆพี่น้องโลกนี้อาจจะมีวิธีการเลือกคนมากมายโลกอาจจะมีเครื่องมือแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบตรวจเช็ค attitude aptitude อะไรมากมายเพื่อจะควานหามีหลายคำศัพท์มากcompetency ยิ่งนานวันยิ่งมีคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อจะหาว่าจะเอาเราเนี่ยไปบรรจุไว้ตรงไหนในงานเราเหมาะตรงไหนในงานโลกนี้อาจจะมีเครื่องมือเครื่องไม้หลักเกณฑ์อะไรมากมายสารพัดนั่นก็คือวิธีการเลือกในโลกนี้แต่งานรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงตั้งเกณฑ์ที่มีความเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่มากเป็นเกณฑ์ที่เรียบง่ายมากสั้นเข้าฟังง่ายแต่ยิ่งใหญ่มากและท้าทายมากนั่นคือความสัตย์ซื่อและความยำเกรงพระเจ้านี่คือ2คุณสมบัติที่พระเจ้าใช้ในการเลือกคนของพระเจ้าอยู่เสมอตลอดทั้งพระคัมภีร์คือคนที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้านั่นคือลักษณะชีวิตของเขานี่เองพระเจ้าไม่ได้เลือกคนมาเพราะว่าเขาเก่งเขาหน้าตาดีเขามีรูปร่างใหญ่โตแต่พระองค์ทรงมองที่หัวใจของเขามองว่าเขาสัตย์ซื่อไหมในการทำงานพระเจ้ามองว่าเขาสัตย์ซื่อไหมในการเดินติดตามพระเจ้ามองว่าเขายำเกรงพระเจ้าหรือไม่ในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องสมัยแม้ยุคในยุคสมัยนี้เนี่ยหลักการคัดเลือกคนในโลกนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนมาใกล้เคียงหลักการพระเจ้ามากขึ้นเพราะเขาเห็นแล้วแน่นอนว่าลักษณะชีวิตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมามีส่วนร่วมทำให้องค์กรอยู่อย่างยั่งยืนได้สมัยนี้ในเวลาเราไปสมัครงานนะเราส่งเรซูเม่กับ CV ไปใช่ไหมครับแต่องค์กรสมัยใหม่สมัยนี้เนี่ยเขาให้ส่งเป็นพิธีเท่านั้นเองเพราะเขาไม่รู้จักท่านผ่านเอกสาร 2-3 หน้านั่นหรอกแต่เขาจะแอบเข้าไปดูใน Facebook ของท่านว่าเขาไปดูว่าท่านพูดจา ยังไงท่านคบเพื่อนยังไงท่านเวลาเบื่อท่านบ่นออกสื่อไหมเวลาท่านจะด่าใครท่านด่าใครยังไงท่านทำยังไงบ้างในโลกความเป็นจริงของท่านท่านมีนิสัยยังไงท่านเป็นคนยังไงกันแน่เขาจะเข้าไปดูหลังบ้านไปดู Facebook ไปดูจากที่ทำงานเก่าของท่านเขาจะโทรแอบโทรไปนั่นโทรไปนี่เพื่อเขาจะรู้จักตัวตนของเรารู้จักชีวิตของเราจริงๆส่วน CV จบปริญญาอะไรมาเนี่ยไม่ค่อยดูกันแล้วสมัยนี้จะจบกี่ปริญญาเขาก็เฉยๆเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่การเรียนรู้ในความรู้แต่เรื่องสำคัญคือชีวิตเป็นยังไงเคยคดโกงไหมเคยโกงเงินบริษัทเก่าไหมแอบโทรไปถามที่บริษัทเดิมได้ยินข้อมูลว่าโอ้โหคนนี้อยู่นะของบริษัทเนี่ยกลับบ้านประจำเลย เขาก็คิดในใจแล้วโอ้โหคนนี้มาบริษัทเราสงสัยบริษัทเราเจ๊งตามแน่ๆเลยเพราะว่าแอบขโมยของแน่นอนพี่น้องหลักการพระเจ้าคือเลือกคนโดยดูจากชีวิตดูจากความสัตย์ซื่อและความยำเกรงพระเจ้าพระเยซูทรงเลือกสาวก12คนพระองค์ก็เลือกจากชีวิตของเขาที่ติดตามพระเจ้าพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาแบกกางเขนตามเรามาแล้วเราเห็นชีวิตของสาวก12คนนี้ยกเว้นยูดาสว่าเขาก็แบกกางเขนตามพระองค์จริงๆเขาสัตย์ซื่อในคำสอนเ
ขาสัตย์ซื่อในการที่จะรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูสอนเอาไว้จนถึงวันตายของชีวิตเลยนี่คือความสัตย์ซื่อของสาวก11คนที่เราเห็นในพระคัมภีร์เขาประกาศข่าวประเสริฐด้วยความสัตย์ซื่อเขายำเกรงพระเจ้ามากกว่าเกรงกลัวมนุษย์ซะอีกนี่คือคนที่พระเยซูทรงเลือกพระเยซูไม่ได้เลือกนายทหารชั้นสูงปุโรหิตชั้นนำแต่พระเยซูทรงเลือกคนธรรมดาที่หลากหลายและแตกต่างกันแต่เขามีใจที่ต้องการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เปาโลเลือกทิโมธีก็เช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีชีวิตที่ดีที่รับการปลูกฝังอย่างดีมาจากแม่และยายกิจการบทที่16ข้อที่2บอกว่าทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุมคำว่าชื่อเสียงดีคำนี้เนี่ยภาษาเดิมแปลว่าชีวิตที่เป็นพยานหนักแน่นเป็นพยานได้อย่างหนักแน่นถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วว่าดีจริงและคำนี้เนี่ยแปลความหมายถึงการยอมสละชีพเพื่อความเชื่อด้วยฉะนั้นคนเห็นทิโมธีจึงยกนิ้วให้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาดีนะแต่ชีวิตดีคำพยานชีวิตหนักแน่นยืนหยัดในความเชื่ออาจจะเกิดจากแม่และยายที่สอนมาอย่างดีเปาโลเห็นชีวิตแบบนี้จึงเลือกเข้ามาและสร้างเขาให้เป็นผู้นำในการดูแลงานของพระเจ้าและเปาโลก็ส่งต่อเงื่อนไขสำคัญนี้ให้กับทิโมธีในการเลือกตั้งผู้ปกครองคริสตจักรต่อไปด้วย1ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ7นะครับในข้อที่2บอกว่าผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติไม่มีที่ตินี่คือข้อ2เขียนไว้เราอ่านดูเราจะตกใจโอ้โหงั้นเราขอลาออกก่อนคนแรกเลยเพราะเราที่ติเพียบเลยไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเพราะถ้าเงื่อนไขคือไม่มีที่ติหมายถึงสมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยคงไม่มีใครรับใช้พระเจ้าได้เลยบนโลกใบนี้มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ไม่มีที่ติอย่างสมบูรณ์แต่คำนี้เนี่ยภาษาเดิมคือแปลว่าไม่มีใครฟ้องได้ไม่มีใครไปฟ้องเขาได้นั่นคือเขาโปร่งใสเขากลับใจใหม่จนไม่มีใครไปรู้สึกว่าเขาแอบปิดซ่อนความบาปไว้แล้วคนต้องไปฟ้องเขาแต่เขาโปร่งใสเขาเปิดเผยดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อยำเกรงพระเจ้าอย่างเรียบร้อยไม่ก่อเรื่องจนคนต้องมาฟ้องเขานี่คือคำว่าไม่มีที่ติได้ดังนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานี่ไหมครับว่าในปีข้างหน้างานพระเจ้าเป็นของเราทุกคนและพระเจ้าทรงสนพระทัยในความสัตย์ซื่อและในความยำเกรงพระเจ้าบอกคนทางซ้ายว่าสัตย์ซื่อครับแล้วบอกคนทางขวาว่ายำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในของประทานที่น้องฟังคำเทศนาเชฟไปแล้วเมื่อตอนเดือนมีนาให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่เราค้นพบในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยเราสัตย์ซื่อในความสามารถทุกอย่างสัตย์ซื่อในความรู้ที่เรามีนำมันมาใช้สัตย์ซื่อในความเข้าใจสัตย์ซื่อคือการที่เรามีและนำมาใช้อารักขาใช้ให้เกิดผลสัตย์ซื่อจากประสบการณ์ชีวิตที่มีมาตลอดชีวิตสัตย์ซื่อในหลักการพระเจ้าสัตย์ซื่อในการใช้ชีวิตครอบครัวไม่มีนอกไม่มีในไม่มี1ไม่มี2ไม่มี3ไม่มีกิ๊กสัตย์ซื่อในครอบครัวสัตย์ซื่อในการงานจนคนเห็นพระเจ้าในงานของท่านสัตย์ซื่อในการเรียนหนังสือจนอาจารย์ยกนิ้วให้บอกว่าเอา A ไปเลยเพราะว่าสัตย์ซื่อมากในการเรียนและในการส่งงานสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตทุกอย่างสัตย์ซื่อในพระเจ้าพระเจ้าทุกข้อทุกตอนและเราเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าในการที่เราจะตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอยู่เหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับทั้งในที่ลับและในที่แจ้งพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอยู่เหนือชื่อของเราที่จะไม่ต้องมีใครมานั่งควบคุมเราแต่เราจะให้พระเจ้าทรงควบคุมชื่อของเราเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูชื่อของเราเราจึงยำเกรงพระเจ้าในทุกอิริยาบถในชีวิตเห็นไหมครับเราอยู่ในโบสถ์เป็นยังไงเราอยู่ที่เที่ยวเราก็เป็นแบบนั้นเราขับรถก็เป็นแบบนั้นเราอยู่ในบ้านก็เป็นแบบนั้นเราเป็นคนเดียวกันตลอดในทุกอิริยาบถเพราะเรายำเกรงพระเจ้าถ้าเรามีสิ่งที่ผิดพลาดขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรากลับใจใหม่จนเราไม่มีที่ติได้เพราะเรากลับใจใหม่เสมอเมื่อเราพบกับความผิดพลาดในชีวิตของเราให้เรายำเกรงพระเจ้าในการเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนอย่างแท้จริงอย่าให้เป็นคริสเตียนที่เลือกเฉพาะข้อที่ชอบเหมือนเด็กที่กินแล้วเขี่ยผักออก กินแต่ข้าวกินแต่หมูเขี่ยผักออกไม่ชอบ
แต่ให้เราเป็นคริสเตียนที่อ่านพระคัมภีร์ข้อไหนเราจะเชื่อฟังข้อนั้นเองไหมครับพระเจ้าพูดกับเราในพระคัมภีร์ตอนไหนเราจะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราทำไม่ได้ในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราให้เรามีกำลังทำได้ในวันพรุ่งนี้เองไหมครับถ้าเราทำผิดวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเริ่มต้นใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เพราะเราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนอย่างแท้จริงขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอในการนมัสการพระเจ้าเวลานมัสการพระเจ้าไม่ให้เราเผลอไปนมัสการอย่างอื่นเพราะเรามัวแต่พะวงอยู่กับการงานพะวงอยู่กับการเรียนพะวงอยู่กับอาชีพพะวงอยู่กับอะไรมากมายจนเราลืมนมัสการพระเจ้าแต่ให้เรายำเกรงพระเจ้าในการนมัสการเมื่อเรายกมือคือเรายกมือจริงๆไม่เรายกเพราะว่าเราชินแต่เรายกมือเพราะเรายำเกรงพระเจ้าจริงๆเมื่อเรามานั่งอยู่ในโบสถ์ให้เรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในที่ประชุมของพระเจ้าเพื่อจะเห็นพระเจ้าทรงอวยพรผ่านการยำเกรงพระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้าด้วยการเห็นคุณค่าพี่น้องเพราะเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรายำเกรงพระเจ้าเราจึงเห็นคุณค่าเขาเราจึงไม่อยากจะด่าเขาเพราะเราเหมือนกับด่าพระเจ้าในชีวิตของเขาเราจึงไม่อยากจะไปทำร้ายเขาเราเหมือนทำร้ายพระเจ้าในชีวิตของเขาเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเราจึงเห็นคุณค่าพี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านเองไหมครับเราจึงรักกันเราจึงให้เกียรติกันเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเราจึงถวายทรัพย์เพราะเรายำเกรงพระเจ้าเราจึงเอาเงินช่วยเหลือพี่น้องขัดสนเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราชีวิตของเขาและชีวิตของเราทุกคนเราจึงยำเกรงพระเจ้าเพราะเราเห็นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเป็นผู้รับใช้เราจึงยำเกรงพระเจ้าเราจึงขอถวายตัวในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเห็นไหมครับขอพระเจ้าทรงช่วยไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตของท่านพี่น้องจำเอาไว้ไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตของท่านเลยประสบการณ์ของท่านความรู้ของท่านความเข้าใจของท่านการงานของท่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมันหล่อล้อมรวมกันเพื่อท่านจะนำมาใช้ให้เกิดเป็นพระพรมากมายในอาณาจักรของพระเจ้าเห็นไหมครับอย่าจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตจะจงนำมันมาใช้เพื่ออนาคตในการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของท่านและท่านจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าในปีข้างหน้าเห็นไหมครับท่านจะปิดฉากปีนี้ด้วยความชื่นชมยินดีปิดฉากปีนี้ด้วยการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอเป็นมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าขอมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเจ้าไม่งานใดก็งานหนึ่งไม่งานบนก็งานล่างไม่งานหน้าฉากก็งานหลังฉากไม่งานใดก็งานหนึ่งขอพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้พระเจ้ามีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าและขอให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้าเอเมนครับกี่คนบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขอเป็นส่วนในการรับใช้บอกเอเมนไม่ว่างานอะไรก็ตามขอเป็นส่วนในการรับใช้พระเจ้ากี่คนบอกพระเจ้าว่าจากนี้ไปขอเป็นคนที่สัตย์ซื่อในทุกอย่างบอกเอเมนกี่คนบอกว่าขอยำเกรงพระเจ้าในทุกอย่างในชีวิตขอไม่ทำบาปอีกต่อไปแล้วเพราะยำเกรงพระเจ้าขอไม่ทำความผิดอีกต่อไปแล้วยำเกรงพระเจ้าขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเรายำเกรงพระเจ้าสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่นั้นเอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรในปีนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาพี่น้องให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้าด้วยใจสัตย์ซื่อบอกว่าข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าในเวลานี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจพี่น้องทุกคนที่ได้ก้มศีรษะหลับตาไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะเป็นผู้เชื่อแบบไหนท่านจะมองตัวเองว่าท่านเข้มแข็งหรืออ่อนแออย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องการให้ท่านมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับฮาเลลูยาเอเมนเอเมนข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงได้ฟังคำอธิษฐานร้องทูลในใจของข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างคำพยานชีวิตอนุสรณ์แห่งพระพรที่ไม่มีใครลบล้างได้นั่นคือการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั่นคือการมีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเจ้านั่นคือการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐมีส่วนร่วมในการอภิบาลสร้างสาวกมีส่วนร่วมในการนำฝูงแกะของพระเจ้ามีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งพระวจนะแห่งงานเด็กแห่งการอธิษฐานแห่งการบริหารจัดการคริสตจักรและอีกหลายอย่างที่เป็นพันธกิจของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงใช้ข้าพเจ้าพี่น้องอธิษฐานบอกพระเจ้าขอทรงใช้ข้าพเจ้า
ขอทรงใช้ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าข้าขอทรงอย่าผ่านเลยหน้าข้าพเจ้าไปขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดได้ดลใจพี่น้องทุกคนให้เขาเป็นผู้ที่ริเริ่มมาจากภาระใจของเขาและลงมือทำบางอย่างเพื่อจะไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อจะไปสู่ภาระที่เขาจะนำใจของเขาเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนนมัสการด้วยกันครับให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงนี้เอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาร้องจากใจของเราครับฮาเลลูยาถึงความรู้สึกและชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญท่านมอบถวายแด่พระเจ้าสิครับเอเมนทั้งชีวิตสิ่งที่มีพระสิริพระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนทางชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยสักครั้งหนึ่งครับให้เราบอกพระเจ้าหมดทั้งชีวิตของเราหมดทุกสิ่งที่เรามีเอเมนมอบถวายแด่พระเจ้าให้มันได้รับเกียรติในชีวิตของท่านครับฮาเลลูยาเอเมนเราไม่ให้เจ้าของตัวเราอีกต่อไปรู้สึกเจ็บปวดหรือชื่นชมยินดีหรือทุกข์ใจมอบไว้แด่พระองค์พระเจ้าเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มีเพื่อสรรเสริญทั้งชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่พอพระพระเจ้าข้ามอบถวายทั้งมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าครับให้ปีที่ผ่านมาในปีนี้ท่านมอบถวายแด่พระเจ้าเรียนรู้อะไรมากมายตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและปีข้างหน้าให้เป็นปีที่ท่านมอบถวายทั้งชีวิตแด่พระเจ้ามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเอเมนเอเมนพระเจ้าตรัสว่าทั้งชีวิตทุกสิ่งผมอยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้ว่าให้พระเจ้าทรงใช้ชื่อของท่านอย่างที่พระองค์ทรงออกแบบไว้สำหรับชื่อของท่านให้นั้นยอมให้พระเจ้าทรงทำการอันยิ่งใหญ่ผ่านชื่อของท่านท่านจะเป็นดังเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เริ่มต้นดูเหมือนเล็กน้อยแต่เมื่อผ่านเวลาไปมันจะใหญ่โตยิ่งนักอาณาจักรพระเจ้าเริ่มต้นจากความเล็กน้อยพระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เล็กน้อยเริ่มต้นบนลานหญ้าที่เล็กน้อยและต้อยต่ำ
เริ่มต้นกับสาวกที่เป็นคนเล็กน้อยและดูเหมือนเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยตลอดหลายปีงานพระเจ้าในชีวิตของท่านก็จะเริ่มต้นแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะใหญ่โตมากยิ่งหากท่านสัตย์ซื่อและยังคงยำเกรงพระเจ้าผมอยากท้าทายพี่น้องว่ากี่คนครับที่อยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในการอภิบาลดูแลฝูงแกะของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในปีข้างหน้าท่านอาจจะเป็นสมาชิกท่านอาจจะเป็นคนดูแลคนอยู่แล้วคนสองคนกี่คนที่อยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านดูแลคนมากขึ้นไปอีกท่านอยากจะเป็นผู้นำท่านอยากจะให้พระเจ้าใช้ท่านในการดูแลกลุ่มแคร์อย่างมีคุณภาพท่านอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในการดูแลอภิบาลช่วยเหลือคนให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพี่น้องยกมือขึ้นสิครับอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านมากขึ้นมากขึ้นในปีข้างหน้าอธิษฐานบอกพระเจ้าครับอธิษฐานบอกพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเคลื่อนให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจให้พระเจ้าทรงเคลื่อนท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอสมบูรณ์ได้ใช้พี่น้องที่ยกมือขึ้นที่เขามีภาระใจเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการงานกาประเสริฐดูแลคริสตจักรดูแลกลุ่มย่อยดูแลกลุ่มแคร์เขาจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูที่เป็นหัวหน้าแคร์คนแรกๆที่เพราะพระเยซูทรงดูแลคน12คนเป็นอย่างดีเขาจะเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ในการดูแลคนอย่างน้อย12คนด้วยข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์ได้ปลดปล่อยศักยภาพปลดปล่อยของประธานเสริมสร้างชื่อของเขาให้เติบโตขึ้นฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในการประกาศข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐทั้งในภาพส่วนตัวหรือประกาศข่าวประเสริฐผ่านกิจกรรมผ่านงานประกาศผ่านสื่อท่านอยากเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐจริงๆยกมือขึ้นสิครับขอพระเจ้าทรงใช้ท่านขอพระเจ้าทรงใช้อธิษฐานครับอธิษฐานบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเคลื่อนท่านขอพระเจ้าเคลื่อนท่านไปสู่ไปอยู่ในบริบทที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านมีใจที่กล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงหมดได้ประทานฤทธิ์เดชอำนาจที่ติดตามท่านไปในการประกาศข่าวประเสริฐเมื่อท่านประกาศพระนามพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์จะติดตามท่านไปท่านจะวางมือคนเจ็บป่วยจะหายโรคเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงท่านจะวางมือคนทุกข์ใจและเขาจะรับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์ท่านจะวางมืออธิษฐานคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้คนที่ทุกข์ใจคนที่มีปัญหาชีวิตคนที่มีคำถามหมดหวังในชีวิตเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อเขาเมื่อท่านเป็นพยานกับเขาจะเห็นพระเจ้าทรงรับรองท่านและจะเห็นคนมากมายกลับใจใหม่ติดตามพระเยซูเพราะชีวิตของท่านฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านในงานแห่งพระวจนะพระเจ้างานแห่งพระวจนะพระเจ้าท่านอยากให้พระเจ้าทรงใช้ท่านเป็นผู้ที่สอนพระคัมภีร์ได้เป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความจริงของพระเจ้าท่านจะเป็นคนที่วางรากฐานคริสตจักรด้วยพระวจนะพระเจ้าท่านอยากให้พระเจ้าใช้ท่านจริงๆในงานแห่งรากฐานนี้ท่านอาจจะไม่เด่นดังท่ามกลางพี่น้องท่านอาจจะอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จเพราะท่านกำลังวางรากฐานคริสตจักรด้วยพระวจนะพระเจ้าท่านอยากให้พระเจ้าใช้ท่านงานที่จริงๆยกมือขึ้นครับอยากให้พระเจ้าใช้ท่านในงานด้านนี้ยกมือขึ้นนะครับฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงใช้ท่านขอพระเจ้าฝึกปลื้มท่านขอพระองค์เปิดเผยให้ท่านรู้ข่าวประเสริฐและความจริงแห่งพระวจนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องมีภาระใจในงานต่างๆในงานราชพระเจ้าอีกหลายอย่างรอท่านอยู่งานนมัสการงานเด็กงานบริหารจัดการคริสตจักรงานสื่องานมีเดียมีอีกหลายอย่างที่ต้องรอให้เรารับใช้พระเจ้าผมอยากให้สุดท้ายเราอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้องคนข้างๆเราครับว่าเราจะเป็นพระกายเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าเราจะช่วยกันเราจะหนุนใจกันเราจะเสริมสร้างกันเราแตกต่างกันแต่เราจะเสริมสร้างกันในพระกายของพระเจ้าฮาเลลูยาแล้วเราจะท้าชวนกันในการรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะในตอนนี้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเป็นร่างกายเดียวกันเราแตกต่างกันเพราะเราเป็นคนละอวัยวะกันแต่เราคือร่างกายเดียวกันแล้วเรามีศีรษะเดียวกันคือพระเยซูคริสต์เราจึงอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจึงเสริมสร้างกันในความแตกต่างนี้ข้าแต่พระเจ้า
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะไม่ให้มารมาทำลายคริสตจักรของพระเจ้าด้วยความแตกแยกด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เราจะถ่อมใจเราลงเพื่อจะขัดเกลากันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยข้าแต่พระเจ้าขอให้เราสามารถสอนกันได้หนุนใจกันได้ในเวลาที่เหลืออยู่นี้ข้าแต่พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ